รู้เลยลูกสามมิวนิทาใครสอนมาราศีดาราจับแต่เด็กหาไม่บอกก็คงไม่เชื่อว่าในายเอกดังคนนี้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วสำหรับมิวนิทาหลังจากแต่งงานกับสามีเซนทราพุทธก็ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกอย่างน้องมารินเด็กหญิงที่รารินคูหาเปรมกิจ ซึ่งหากแฟนๆได้ติดตามพัฒนาการความน่ารักของน้องมารินตอนนี้เจ้าตัวน้อยก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วโดยล่าสุดมิวนิ t าและสามีก็ได้จัดงานฉลองวันเกิดเล่นใหญ่สมถานะทายัดหมื่นล้านจริงๆซึ่งงานนี้เองก็มีดาราครอบครัวนักแสดงเข้ามาร่วมงานกันมากมายและล่าสุดมิวนิ t ฐาได้จัดเต็มเล่นใหญ่เชิญทั้งสองครอบครัวและบรรดาเพื่อนคนสนิทมาร่วมงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของน้องมารินพร้อมทั้งยังเป็นการฉลองวันเกิดลูกหน้าของสาวมิวนิ t า ในวันที่21กันยายนนี้ก็จะก้าวเข้าสู่วัย31ปีแล้วซึ่งล่าสุดมิวนิทฐาก็ได้โพสต์ภาพและโมเมนต์น่ารักนรักของลูกสาวพร้อมเผยว่าหนูขอบคุณลุงป้านะอาพี่ๆและเพื่อนๆทุกท่าน ที่มาร่วมงานวันเกิดของหนูกับคุณแม่มิวเมื่อคืนนะคะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้คุณน้าอย่างใหม่ดาวิกาก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานด้วยพร้อมถ่ายภาพและวิดีโอคู่กับหลานสาวในชุดเจ้าปลาหมึกตัวน้อยสีชมพูหวานแววพร้อมระบุคำบรรยายไว้ว่าเขามีแต่ตกหมึกแต่นี่โดนน้องหมึกตกแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะหมึกมารินซึ่งงานนี้บอกเลยว่าน้องมารินก็แฮปปี้สุดๆไม่งองแงสักนิด ต้องบอกเลยว่ารู้งานรู้ภาษาแบบนี้ในอนาคตไม่แน่คุณไม่อาจจะดันเข้าวงการบันเทิงก็เป็นได้